เพราะว่าเมียใหม่เสียเวลาต่อราศีพิจิกของนี้เลยห้ามไปไกลเมื่อกี้เมถุนใช่ไหมเมถุนก็ต้องกรกฎก่อนมิถุนาแล้วอะไรมิถุนาแล้วก็พฤศจิกายนกรกฎาคมไปสอนลูกแบบนี้แล้วกรกฎาคมกรกฎาคมให้อาจารย์ช้างหน่อยปีหน้าแปดเป็นยังไงบ้างคะราศีกรกฎเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นราศีที่เรียกว่าดวงดีอย่างต่อเนื่องนะครับจริงๆเนี่ยกรกฎเนี่ยในช่วงปลายปี57เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีข่าวดีเข้ามาเยอะสามีเจ๊อ่านะฮะเป็นราศีที่ดวงดีอย่างต่อเนื่องจริงๆนะครับก็เชื่อว่าในโปรโมชั่นของดวงในปี58เนี่ยนะครับก็ตั้งแต่ต้นปีไปถึงสักประมาณกลางๆปีเนี่ยครึ่งปีแรกนะครับจังหวะดวงดาวเนี่ยก็เหมาะนะครับสำหรับการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะครับใครที่เริ่มแต่คนที่อยู่ในวัยเรียนก่อนเลยนะก็จะเหมือนกับเรียนจบได้เริ่มต้นงานใหม่อะไรแบบนี้นะครับหรือว่าใครที่ทำงานอะไรแล้วเนี่ยนะครับจังหวะดวงดาวก็ส่งผลในเชิงของความก้าวหน้าเป็นอย่างมากจริงเป็นราศีที่น่าอิจฉานะครับเพราะว่าในปีนี้เนี่ยแทบจะไม่ได้โดนดาวอะไรที่มันร้ายเข้ามาเลยนะครับในเรื่องของการเงินนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ลงตัวด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ากรกฎเนี่ยโดยเฉพาะในครึ่งปีหลังน่าจะเป็นช่วงแห่งการลงทุนขยับขยายว่าเรื่องที่ต้องหมุนเงินเยอะนะครับแต่เชื่อมั่นว่ามันมีเงินมาให้หมุนนะครับแล้วก็เป็นราศีที่ถ้าตั้งใจนะครับในเรื่องของเครดิตสินเชื่อนะครับอะไรก็ตามเนี่ยมันเรื่องการเงินดีขึ้นเนี่ยเวลาเราไปเจรจาติดต่อต่อรองเรื่องการเงินเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จเข้ามาดีเลยพี่จะได้ยืมมันถามพี่เดี๋ยวถามแทนก่อนอย่างกรกฎเอ๋ยหรืออย่างของเจ้เองเนี่ยปีนี้เขาจะมีของหายไหมมันหายไปแล้วสิปีนี้ก็ไม่มีหมดไปแล้วพระสาวพระราหูออกหมดแล้วนี่มีความไม่ได้เป็นห่วงความรักความรักอะจะมีโปรโมชั่นเพิ่มไหมอะไรนี่ต้องบอกว่ายังเป็นนาทีทองสำหรับคนราศีกรกฎเลยนะโดยเฉพาะทุกคนคนที่ยังโสดนะฮะนี่คนที่ยังโสดเลยนะครับเพราะว่าโอกาสดวงดาวดีเนี่ยมีตั้งแต่ครึ่งปีแรกเลยนะครับโอกาสสละโสดแต่งงานมั่นหมายทั้งหลายเนี่ยมีเข้ามาให้ลุ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าคนที่มีครอบครัวแล้วก็ไม่ต้องใช้โฟนนี้ก็ได้นะครับก็จะเป็นความรักที่ลงตัวขึ้นนะครับมีความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นหวือหวาซ่าซ่าคุยกันไปสุขภาพบ้างดีกว่าสุขภาพไม่ค่อยน่าเป็นห่วงกรกฎเป็นราศีที่ดวงดีนะฮะคือจะเห็นว่าไม่ได้มีเรื่องอะไรที่แบบเป็นกังวลแค่เรื่องเวลาหมุนเงินเท่านั้นเองนะเพราะว่าเป็นราศีที่เหมือนกับมันมีดวงดาวที่เด่นที่สุดคือเรื่องของการเงินถ้างั้นเราแนะนำให้ชาวราศีกรกฎวิธีการทำบุญเสริมมงคลให้กับชีวิตตัวเองยังไงก็ต้องด้วยความที่เป็นราศีที่มีเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยหมุนเงินเยอะนะครับก็อยากให้ทำบุญในสิ่งที่แบบเป็นประจำบ่อยๆนะครับบริจาคค่าน้ำค่าไฟอะไรแบบนี้นะครับแล้วของที่เป็นเหมือนแบบสาธารณูปโภคอ่ะคือมันเป็นเรื่องสาธารณะอะไรของที่เราได้ใช้เป็นประจำทุกวันที่วัดที่วัดจะให้วัดหรือที่มูลนิธิต่างๆอะไรได้หมดได้หมดเลยนะครับต่อกันเลยนะคะราศีสิงห์ขอเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินก่อนเลยราศีนี้เนี่ยถือว่าเป็นราศีที่เรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะที่สุดนะครับในปี58นี้นะครับเป็นราศีที่เรียกว่าดวงดีแบบสุดๆจริงๆสิงห์ใช่ที่บอกอย่างนี้ก็เพราะว่าในช่วงปี57เนี่ยจัดหนักมาเยอะมากนะครับคือเหมือนแบบจากแย่ๆแล้วพลิกกลายมาเป็นดีมากเนี่ยมันก็เลยทำให้มีระยะการเปลี่ยนแปลงของดวงนี่เยอะแต่ว่าช่วงที่ดวงจะดีจริงๆในเรื่องงานเนี่ยก็แนะนำว่าขอเป็นสักสงกรานต์กันแล้วกันคือหลายท่านสงสัยว่าทำไมไม่เดือนนี้เลยล่ะนะครับคือไอ้หนึ่งมกราเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนปีในแบบปฏิทินวันหยุดทั่วไปแต่ดวงมันไม่ได้เปลี่ยนตอนนี้นะครับแล้วเนี่ยเร็วสุดเนี่ยก็ประมาณสงกรานต์นะครับราศีสิงห์เตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะว่าเป็นรอบใหม่ของชีวิตของเราแล้วนะครับโอกาสแห่งความก้าวหน้าสิ่งใหม่ๆจะมีเข้ามานะครับเพียงแต่ว่าดวงเนี่ยมันบอกว่าโอกาสจะมีอยู่นะครับแต่ว่าตัวเราเองก็ต้องเดินไปสู่โอกาสตรงนั้นด้วยเหมือนกันแล้วอย่างสุขภาพแล้วก็ความรักของชาวราศีสิงห์ล่ะคะจริงๆความรักเนี่ยคนราศีนี้ในเวลามีคู่เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นราศีที่อาจจะเปิดเผยเรื่องคู่มากไม่ค่อยได้นะครับหรือว่าบางคนเนี่ยเป็นคู่ในลักษณะที่มีความแตกต่างกันเยอะมากนะครับแต่ด้วยดวงดาวในปี58นี้เนี่ยดีขึ้นเยอะนะครับก็ทำให้ราศีสิงห์เนี่ยอาจจะเหมือนกับมีความสุขความลงตัวในเรื่องของความรักเข้ามามากยิ่งขึ้นนะครับใครที่แบบเคยมีปัญหามีความขัดแย้งกันมาก่อนหน้านี้เนี่ยในปีใหม่นี้อาจจะเป็นได้ทั้ง2กรณีนะครับก็คือว่าไอ้ที่ไม่เวิร์กก็แยกย้ายกันไปนะครับแต่ถ้าเกิดของเดิมเวิร์กจริงก็อาจจะกลับมาคืนดีกันใหม่อะไรแบบนี้นะครับเป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่เรื่องสุขภาพไม่ค่อยน่ากังวลนะครับแต่ว่าเรื่องที่กังวลมีเรื่องเดียวคือเรื่องสตางค์นะครับหมุนเงินไม่ทันเพราะว่าราศีสิงห์เป็นราศีที่มีเกณฑ์รายจ่ายเยอะ อย่างต่อเนื่องนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าชีวิตความเป็นอยู่จะดีขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วก็ฝากเรื่องน้ำหนักตัวด้วยนะครับว่าเป็นราศีที่มีเกณฑ์จะอ้วนในปีนี้ด้วยเหรอคะอาจารย์ช้างเกิดราศีนี้ปะคะเอาไหมครับผมอ้วนทุกปีฮะเรียบร้อยแล้วสุดท้ายวิธีการทำบุญสำหรับชาวราศีสิงห์ค่ะนะครับด้วยความที่เป็นราศีที่แบบดวงดีมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยก็แนะนำว่า
การทำบุญในลักษณะของที่ว่าเป็นอาคารสถานที่ใหญ่ๆหน่อยนะครับสร้างเจดีย์หรือว่าเป็นการทำบุญที่อาศัยคนเยอะๆมาร่วมแรงร่วมใจกันทำสร้างโบสถ์อะไรเงี้ยทอดกฐินทอดพระปลาเพื่อให้เกิดบารมีเยอะๆนะเพราะว่ามันปีที่เราต้องทำอะไรที่มันใหญ่โตมากค่ะครับถัดมานะคะราศีกันหรือบอกมีราหูด้วยนะคะส่งผลอะไรกับดวงปีนี้คะพระราหูเนี่ยก็ยังคงอยู่กับราศีกันนะครับแทบจะตลอดทั้งปีอยู่แล้วแต่ก็ต้องฝากราศีกันนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงประมาณแบบต้นๆปีเนี่ยดวงยังดีอยู่นะครับแต่ว่าพอหลังจากนั้นไปเนี่ยมันจะเป็นราศีที่เหนื่อยชนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าดวงดาวที่เป็นในลักษณะของตัวช่วยก็ดีผู้หลักผู้ใหญ่ความช่วยเหลือนะครับในเรื่องของงานเนี่ยนะครับก็อาจจะมีปัญหาง่ายๆนั้นใครที่เกิดในราศีนี้นะครับถ้าหากคุณเป็นคนที่มีฝีมือมีความสามารถอยู่แล้วเนี่ยไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจังหวะดวงเนี่ยมันก็ทำใหผลงานเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยดูแลดวงของเราได้ตลอดทั้งปีแต่ถ้าเกิดใครที่ทำงานแล้วก็หวังในเรื่องของการพึ่งพาอาศัยคนรอบข้างหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยอันนี้ก็จะมีปัญหานะเพราะว่าตัวช่วยในปีนี้ลดน้อยลงนะครับส่วนในเรื่องของความรักก็ยังคงเตือนนะครับฝากไว้กันว่าในเรื่องของความรักเนี่ยถ้ามีอยู่แล้วก็ต้องประคับประคองนะครับนี่ก็มันก็ทั้งถึงมันจะดาวอยู่ทั้งปีก็จริงนะแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะแรงแบบนี้ตลอดทั้งปีมันจะมีบางช่วงที่แรงบ้างเบาบ้างนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญนั้นเนี่ยก็คือหาโอกาสไปทำบุญร่วมกันหน่อยใครที่เกิดราศีกันเนี่ยเวลาไปทำบุญอย่าต่างคนต่างไปเนี่ยให้ชวนแฟนไปด้วยกันจะได้แก้เคล็ดเรื่องของความรักนะครับส่วนในเรื่องเงินเนี่ยครึ่งปีแรกยังมีโชคลาภที่ดีอยู่นะครับจังหวะโอกาสการเงินนะครับรายได้ใหม่ๆมีเข้ามานะครับแต่ฝากเตือนเรื่องสุขภาพไปด้วยนะครับเพราะว่าเป็นราศีที่เรียกว่าพอดวงดาวแห่งเงาเข้ามาปุ๊บเนี่ยการเขาเรียกว่าเจ็บป่วยด้วยโรคที่เป็นเงาๆทั้งหลายคือโรคที่หาสาเหตุไม่ได้แต่บางทีที่ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรกันแน่อะไรกันแน่ใครที่เกิดราศีกันก็ต้องดูแลตัวเองให้มากยิ่งขึ้นโอ้โหเรียกได้ว่าดวงไม่ดีแบบนี้เนี่ยเราต้องจัดวิธีทำบุญมาชุดใหญ่เลยนะต้องช่วยหน่อยเนาะนิดนึงว่าทำไงดีก็อย่างที่เราเคยย้ำกันนะครับว่าเรื่องของการทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างนะครับก็จะเป็นการเติมน้ำมันตะเกียงนะครับบริจาคค่าไฟนะครับบริจาคหลอดไฟอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าในลักษณะของดวงนะครับที่เป็นการช่วยเหลือเด็กๆนะในดวงก็จะดีให้ทุนการศึกษานับช่วยมูลนิธิเด็กทั้งหลายนะครับก็จะเหมาะกับราศีกันในปีนี้ครับต่อไปราศีตุลเลยจ้าจะได้มาถึงพฤศจิกของนิงสักทีใกล้แล้ว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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะว่าหมดเวลาแล้วครับที่เหลือต้องรอสัปดาห์หน้าหรืออีกกี่ราศีนะ6ราศีนะคะงั้นติดตามอาจารย์ช้างได้ในวันอังคารหน้ากับอีก6ราศีใช่แล้วค่ะแล้วก็สำหรับ6ราศีนะคะที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะใครฟังไม่ทันนะคะนี่เลยไปตามดูย้อนหลังนะคะได้ในแฟนเพจสมาคมเมียจ๋าค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่นะคะกับสมาคมเมียจ๋าได้นะคะพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโพลิพัทจะให้